พลเอกประยุทธ์และก็พลเอกประวิตรนะครับแต่เพียงแต่ว่าพิทักษ์ข้อบังคับการประชุมสภามากกว่าเพราะว่าในส่วนของพลเอกประยุทธ์ผมก็ดูตามข่าวว่ามีส.ส.พรรคพลังประชารัฐจำนวนมากเป็น20คนเสนอตัวเป็นคนทำหน้าที่นี้อยู่แล้วส่วนพลเอกประวิตรท่านก็ให้สัมภาษณ์แล้วครับว่าท่านไม่มีองครักษ์ท่านสามารถตอบคำถามการอภิปรายได้ถามมาก็ตอบไปนะครับเพราะในส่วนของผมคิดว่าการอภิปรายครั้งนี้ถ้าดูจากบรรยากาศการอภิปรายที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับด้วยเหตุผล2ประการก็คือ1ผู้ที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านชวนหลีกภัยและก็รองประธานสองท่านผมคิดว่าหน้าที่จะควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้นะครับกับ2ที่ผ่านมาสมาชิกพรรคฝ่ายค้านอภิปรายหลายครั้งหลายวาระก็เห็นได้ว่าเป็นการอภิปรายอยู่ในกรอบและก็มีข้อมูลไม่มีการเสียดสีหรือขนาดต้องถอนคำพูดหรือต้องเชิญออกจากที่ประชุมหรือมีการประท้วงเนี่ยให้วุ่นวายเนี่ยไม่มีความเชื่อว่าครั้งนี้ก็คงจะไม่มีบรรยากาศเหมือนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในทุกๆครั้งที่ผ่านมาในอดีตนะครับด้วยเหตุผล2ประการนี้ส่วนยัตติผมคิดว่าการอภิปรายนอกจากอยู่ในข้อบังคับแล้วนะครับก็ต้องเป็นไปตามเนื้อหาของยัตติที่เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแม้ว่าการเสนอยัตติของพรรคฝ่ายค้านอาจจะดูหวือหวาอาจจะดูมีคำพูดที่รุนแรงส่วนตัวผมเห็นว่าเป็นเรื่องปกติของการเขียนยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คงได้ออกมาในลักษณะเช่นนี้ถ้าย้อนไปดูการเขียนยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมานะครับเพราะนี่คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการประหารชีวิตทางการเมืองของนักการเมืองไม่ใช่ยัตติสดุดีรัฐบาลที่จะต้องเขียนแบบสรรเสริญเยินยอนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้วิปรัฐบาลนะครับที่จะมาออกมาท้วงติงให้แก้ไขคำเขียนยัตติในรายละเอียดเนี่ยผมจะเป็นครั้งแรกนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เมื่อพรรคฝ่ายค้านยื่นยัตติไปแล้วและบรรจุแล้วเนี่ยฝ่ายรัฐบาลจะขอให้มาแก้คำเขียนยัตติซึ่งผมคิดว่ายัตติเนี่ยเขียนเป็นอย่างไรก็ตามนะครับจะแก้ไขหรือไม่เนี่ยก็อยู่ในการอภิปรายคนที่จะตอบคำถามในยัตติก็คือรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายนะครับก็สามารถที่จะตอบคำถามของผู้อภิปรายได้ยัตติเป็นแค่การเขียนกว้างๆนะครับเพราะเนื้อหารายละเอียดมันอยู่ในการอภิปรายถ้าผู้อภิปรายอยู่ในข้อบังคับและอยู่ในเนื้อหาของยัตติที่ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรผมคิดว่าไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาในการอภิปรายและก็เชื่อว่าถ้าใครเกเรหรือใครตีรวนก็เป็นดุลพินิจของประธานที่ประชุมที่จะดำเนินการนะครับผมก็หวังว่าการอภิปรายครั้งนี้คงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเราเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของทุกฝ่ายการทำหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎรการทำหน้าที่อภิปรายของฝ่ายตรวจสอบคือฝ่ายค้านและฝ่ายที่ทำหน้าที่ในการตอบคำถามการอภิปราย